ตรวจเช็ครถเอง30รายการให้เหมือนศูนย์บริการมืออาชีพมาดูสิครับว่าทำได้กี่รายการสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับทุกคนที่ขับรถใช้รถอยู่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำประจำทุกๆ3หรือ6เดือนหรืออายุการใช้งานของรถเพื่อนๆนะครับก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกรองอากาศสำหรับเครื่องยนต์ด้วยนะแล้วถ้าเราไปศูนย์บริการเพื่อนๆก็จะเห็นเช็คลิสต์ในการตรวจรถนะครับอาจจะมี19รายการ24รายการ30รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการตรวจเช็คสภาพรถ30รายการเนี่ยเขาตรวจอะไรกันบ้างแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถตรวจเองได้หรือเปล่าปกติแล้วเวลาที่เราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยส่วนบริการเขาดูแลรถเรายังไงบ้างนะครับผมก็เลยไปได้นะใบตรวจสภาพรถนะครับของศูนย์บริการแห่งหนึ่งมานะครับซึ่งหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะขับรถทางไกลหรือว่าไม่ค่อยได้เช็ครถตามระยะนะครับหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโดยที่ไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับเพื่อนๆครับถึงรถ Toyota MRS ของผมจะไม่ค่อยได้ขับแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับไปไหนนะครับแต่เราก็ยังคงต้องสตาร์ทนะครับขับเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อยนะหรือว่าตรวจเช็คนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประจำเช่นเดียวกับรถที่ใช้งานปกติครับอ่ะมาดูตามใบตรวจของศูนย์เลยนะครับว่าเขาตรวจอะไรนะผมก็จะไล่เช็คไปตามรายการเหมือนที่ศูนย์ตรวจเลยนะอย่างแรกคือตัวไส้กรองอากาศนะครับของผมเป็นไส้กรองอากาศแบบถอดล้างได้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นไส้กรองอากาศแบบปกตินะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะปกติแล้วถ้าเป็นนิสสันคิวนะครับของคุณกล้วยนะผมก็ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะเปลี่ยนไส้กรองอากาศไปเลยเพราะตัวนึงมันไม่กี่ตังค์นะครับก็เปลี่ยนไปเลยมันก็ดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะประหยัดหน่อยนึงนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบที่2นะครับก็อาจจะค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับรอบแรกก็ทำการเป่าก่อนนะครับซึ่งถ้าใครขับรถแบบอยู่ต่างจังหวัดลุยฝุ่นเยอะๆนะก็แนะนำว่าอาจจะต้องถอดเป่าให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าตัวกรองตัวนี้อุดตันเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์เราเนี่ยไม่สมบูรณ์ครับส่วนตัวที่อยู่ในรถผมนะครับเป่าแล้วก็ถอดล้างเป็นประจำนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างสะอาดนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยไว้ได้เหมือนเดิมเลยต่อมานะครับก็คือสายพานเครื่องหรือว่าสายพานหน้าเครื่องนะครับอันนี้แล้วแต่รถแต่ละรุ่นนะจำนวนสายพานอาจจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสายพานหน้าเครื่องก็มีหน้าที่นะครับเอากำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยไปปั่นนะครับอาจจะปั่นไดชาร์จนะครับทำปั่นพาวเวอร์นะครับก็แล้วแต่นะครับรถแต่ละรุ่นนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสายพานอะไรก็ตามนะครับถ้าเราเจอเป็นเต้นๆแบบนี้นะให้เราเช็คนะครับก็คือเรื่องของความแข็งนะครับยังนิ่มนะครับก็ให้เรากดนะครับเช็คดูนะดูว่าสายพานเนี่ยมีอาการขาดอาการแตกนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเป็นรอยร้าวนะครับหรือเป็นขุยๆเส้นๆด้านข้างอะไรแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปก็จะยุ่งเหมือนกันนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือสายพานสภาพแบบจริงๆมันใหม่มากๆเลยนะนะครับแต่ว่ามันขาดแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าอาการวิ่นๆแบบนี้นะเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะหรือว่าถ้ามันมีอาการแห้งกรอบนะครับผิวมันเริ่มแตกลายงาละหรือแข็งหรือว่ามันมีเสียงวิด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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนเส้นใหม่เลยดีกว่าครับต่อมาก็น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเราก็ดึงขึ้นมาเช็คนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะน้ำมันเครื่องนะผมแนะนำให้เช็คตอนเช้านะตอนที่รถยังเย็นอยู่นะครับอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมน้ำมันเครื่องเนี่ยหายไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในระดับปกติครับขนาดรถไม่ค่อยได้ใช้อ่ะน้ำมันเครื่องยังหายได้เลยดูดิเพื่อนๆเห็นผมตรวจสภาพรถ Toyota MRS นะครับก็ต้องเดินข้างหลังทีข้างหน้าทีนะครับเพราะว่า Toyota MRS เนี่ยเป็นรถที่ระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็เครื่องวางหลังด้วยนะครับแล้วก็บางอย่างนะครับเขาก็จะอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งผมก็ต้องเดินเช็คกลับไปกลับมาแบบนี้ครับซึ่งเพื่อนไม่ต้องงงนะครับเพราะผมเชื่อว่ารถส่วนใหญ่ของเพื่อนนะครับจะเป็นรถที่เป็นเครื่องวางอยู่ข้างหน้านะครับและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้จากด้านหน้าตัวรถครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับดังนั้นก็เลยไม่มีน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าน้ำมันพาวเวอร์มีนะครับซึ่งก็ตรวจยากกว่ารถอื่นๆอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะอยู่ใต้แผงตัวนี้นะครับต้องแบบเปิดดูข้างในตรงนี้ระดับน้ำมันพาวเวอร์รถผมนะครับก็ยังอยู่ในระดับปกตินะครับก็ดูจากมินิมัมกับแม็กซิมัมในกระปุกได้เลยนะต่อมานะครับก็คือการเช็คสภาพหัวเทียนนะครับเอาตรงๆนะปกติหัวเทียนผมก็ไม่ค่อยแกะเช็คนะก็เปลี่ยนไปเลยนะครับทุกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 กิโลนะครับถ้าเอาตรงๆนะครับเวลาที่เราไปศูนย์บริการเนี่ยเขาก็ไม่ได้แกะของเรามาดูครับถ้าเครื่องของเราเดินเรียบไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับก็ไม่เป็นประเด็นที่ว่าจะต้องถอดหัวเทียนออกมาดูครับการแกะดูนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับก็มีความง่ายความยากแตกต่างกันไปนะครับ Toyota ก็จะแกะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่า
อยู่ใต้ตัวฝาครอบพลาสติกตัวนี้แต่ต้องบอกก่อนนะรถบางรุ่นน่ะมันไม่ได้แกะง่ายนะครับมันแกะยากนะเพราะว่ามันจะมีการลื้อจากข้างบนลงข้างล่างไปนะครับสำหรับคอยนะครับบางรุ่นก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาก็จะมีน็อตอยู่นะเราก็ต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเขาจะมีปลั๊กนะครับเราก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแบบนี้ตัวบล็อกหัวเทียนนะครับก็จะมีบล็อกของเขาโดยเฉพาะนะหรือเพื่อนเพื่อนจะซื้อเป็นบล็อกทั่วไปที่ขายอยู่ก็ได้นะครับของผมก็จะเป็นบล็อกเบอร์16นะครับเอาจริงนะปกติถ้าไม่ถึงระยะเปลี่ยนนี่แบบไม่ได้หยิบออกมาให้ดูไม่ได้หยิบออกมาเลยนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับหัวเทียนเราก็ดูสภาพนะว่าสภาพหัวเทียนเราเป็นยังไงนะครับคือถ้ามันเป็นขมเหลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังสามารถใช้งานปกตินะสาระสำคัญให้เพื่อนดูแถวๆนี้นะครับว่าถ้าเกิดมันมีน้ำมันนะครับเปียกๆเลยนะครับหรือว่าขั้วมันละลายนะครับถึงอายุแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับในหัวเทียนขึ้นมาแล้วก็ตรวจคอยด้วยเลยนะครับว่าคอยของเพื่อนๆเนี่ยมีอาการแตกอาการร้าวนะครับหรือปลั๊กตรงไหนเนี่ยมันมีปัญหาแตกฉีกขาดหรือเปล่านะครับเราก็ตรวจสอบนะครับถ้ามันมีปัญหาเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับจะเป็นอะไหล่มือ1หรือมือ2ก็ได้อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ทุกอย่างกลับเข้าที่ให้เรียบร้อยครับผมเชื่อว่าเวลาที่เราไปตรวจที่ศูนย์บริการนะครับเขาไม่น่าจะถอดให้เราขนาดนี้นะรายการต่อมานะครับก็คือพัดลมระบายอากาศหรือพัดลมระบายเครื่องยนต์นะครับรถผมเนี่ยเครื่องยนต์วางหลังครับแต่ว่าหม้อน้ำเนี่ยอยู่ข้างหน้าสำหรับพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำในรถปกตินะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องยนต์มีความร้อนเพียงพอนะหรือว่าแล้วแต่นะบางรุ่นก็คือสตาร์ทปุ๊บพัดลมก็อาจจะทำงานอ่อนๆไปเลยนะครับแล้วความร้อนสูงเนี่ยพัดลมก็จะมีการเร่งนะครับสปีดขึ้นมานะครับอย่างตัวนิสสันคิวนะเพื่อนๆจะดูนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับว่าพัดลมตรงเนี้ยนะครับพัดลมทำงานไหมนะครับเอาอางดูงี้ก็ได้อย่าเอามือเข้าไปนะมันร้อนนะซึ่งบางคันนะครับด้านหน้าก็จะอาจจะมีพัดลมช่วยอีกตัวนะครับเราก็เช็คทำงานนะครับว่าปกติไหมมองเข้าไปแบบนี้ก็ได้ว่าใบพัดลมหมุนหรือเปล่านะครับแต่อันเนี้ยแล้วแต่นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยหมุนตอนไหนบางรุ่นเนี่ยอาจจะหมุนพร้อมเปิดแอร์นะครับบางรุ่นเนี่ยหมุนตอนที่วาล์วน้ำเปิดพร้อมกับเครื่องร้อนนะครับเราต้องคอยสังเกตอาการดูนะครับแล้ววาล์วน้ำเปิดตอนไหนนะครับก็แล้วแต่รถแต่ละรุ่นนะครับอย่างนิสสันคิวเนี่ยวาล์วน้ำจะเปิดที่ความร้อนประมาณ74องศาครับรถแต่ละรุ่นนะก็จะมีความยากง่ายในการตรวจเช็คนะครับแตกต่างกันไปนะอย่าง Toyota MRS นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เครื่องร้อนเนี่ยพัดลมตัวนี้ก็จะทำงานครับต่อมานะครับก็คือการเช็คฝาหม้อน้ำนะครับรถคันนี้ด้านหน้าไม่มีฝาหม้อน้ำนะครับแต่ถ้ารถใครมีฝาหม้อน้ำแบบนี้นะครับให้เราสังเกตนะยิ่งถ้าเกิดเราใส่น้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วฝาหม้อน้ำมีปัญหาเนี่ยน้ำยาหล่อเย็นมันจะเป็นคราบเขียวๆนะครับหรือสีแดงสีอะไรที่เลื่อนใสครับมันจะเห็นตามนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าคอตรงนี้ต้องแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ำครับต่อมาคือระบบท่อยางหล่อเย็นนะครับก็สังเกตจากตัวหม้อน้ำมาได้เลยนะหลังจากหม้อน้ำเนี่ยเขาก็จะมีท่อนะครับเป็นท่ออ่อนแบบนี้นะครับเอามือบีบๆนะครับมันจะมีน้ำอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะต้องนิ่มนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าไม่มีรอยแตกร้าวหรือเวลาที่รถมีความร้อนนะจะต้องไม่มีน้ำหยดนะครับหรือว่ามีรอยน้ำตามข้อต่อตามนี้นะครับถ้ามีก็แปลว่าท่อน้ำเพื่อนๆมันหมดอายุนะครับแล้วถ้าเกิดปล่อยให้มันขาดเนี่ยจะมีปัญหาครับเครื่องจะฮีทนะมีความร้อนได้นะครับก็มีทั้งท่อน้ำเข้าท่อน้ำออกนะครับหรือว่าบางคนนะครับถ้าเป็นรถบางรุ่นจะเป็นท่อน้ำบนนะครับแล้วก็ท่อน้ำล่างตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่นะเวลาที่มันรั่วนะครับมันจะรั่วตามขอบข้อต่อตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเข็มขัดรัดเนี่ยมันไปกดนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยใช้นานๆมันก็อาจจะขาดได้นะครับก็เป็นรอยขาดแถวนี้คอยเมื่อกี้ผมก็บอกเพื่อนๆแล้วนะเราก็ดูจากรอยแตกร้าวต่างๆนะครับแล้วก็สายหัวเทียนนะครับพอดีรถของผมก็มันก็ไม่มีสายหัวเทียนอีกแหละนะสายหัวเทียนเนี่ยจะต้องไม่หักไม่แตกไม่ขาดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีรอยไหม้นะครับจากความร้อนของเครื่องยนต์หรืออะไรก็ตามนะเพื่อนๆควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสายหัวเทียนขาดนะครับแล้วมันไปเขกับตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วถ้าเกิดร้ายแรงก็คือสามารถทำให้รถเกิดไฟไหม้ในห้องเครื่องได้นะครับต่อมาคือการสึกหรอของหน้ายางนะครับปกติแล้วศูนย์บริการต่างๆนะครับโดยเฉพาะศูนย์บริการยางรถยนต์นะครับมักจะนะครับเช็คเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะเพราะว่าถ้าเกิดยางของเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับเขาก็จะเสนอแพ็กเกจการเปลี่ยนยางให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็เช็คเองไว้ก่อนได้นะครับเพื่อนๆดูอย่างแรกเลยนะว่าอายุการใช้งานยางของเพื่อนเนี่ยมันนานหรือยังนะครับจริงๆนะยางรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยมาใช้ได้ประมาณ4ปีนะครับสำหรับรถที่ไม่ได้วิ่งเยอะอะไรมากมายเนาะแต่ว่าถ้าวิ่งเยอะนะครับก็ดูตามระยะทางที่ผู้ผลิตกำหนดได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับหน้ายางต่างๆนะครับจะต้องไม่แตกลายงานไม่แตกร้าวนะต้องบอกก่อนว่า MIS อ่ะผมไม่ได้วิ่งเลยจอดไว้เฉยๆนะครับเป็นปีแล้วเพื่อนๆน่าจะทราบดีนะครับอย่างแรกเลยที่รถคันนี้ไม่วิ่งนะเพราะผมยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะเห็นไหมครับยางแตกลายงานละซึ่งถ้าเรามาดูที่วันเดือนปีของการผลิตยางนะครับยางเส้นนี้ผลิตสัปดาห์ที่29นะครับปี10นะครับคือ
มันเป็นยางที่เก่ามากแล้วจริงๆนะครับคือเนื่องจากรถคันนี้มันจอดนะครับมันก็ใส่ยางแบบนี้ทิ้งไว้ได้ครับแต่ถ้าเกิดวิ่งเมื่อไหร่นะครับก็ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ครับอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เขาตรวจหน้ายางเรานะครับนอกจากเขาตรวจอายุและตรวจความแตกแล้วนะครับถ้าแตกแล้วนี่คือเขาแนะนำเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะแต่บางครั้งนะครับมันก็จะมีเรื่องของการขูดขีดนะครับบนหน้ายางต่างๆนะครับเราต้องดูว่ารอยขูดขีดหรือว่ารอยรั่วของเราเนี่ยเป็นอันตรายไหมปกติแล้วถ้ารั่วตามหน้ายางนะครับฝั่งที่สัมผัสพื้นเนี่ยเราสามารถปะได้นะครับอุดตัวหนอนก็ได้นะไม่เป็นอันตรายนะครับก็ยังใช้งานต่อได้ให้สังเกตการรั่วซึมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ากรณีของเพื่อนๆนะครับยางเนี่ยโดนแบบเหมือนแบบแม็กถลอกนะครับกินขอบข้างถ้ามันลึกๆมากๆนะครับมันจะมีอาการแบบตัวยางเนี่ยปูดป่งพองขึ้นมานะถ้ายางปูดยางบวมแล้วอย่าใช้ต่อนะครับอันนี้ควรเปลี่ยนนะและอย่างที่เพื่อนๆสังเกตได้นะครับว่ายางควรเปลี่ยนหรือยังก็คือความลึกของร่องดอกยางนะครับเพื่อนๆสังเกตนะว่าในร่องดอกยางเนี่ยจะมียางเป็นริมเล็กๆอยู่ข้างในตรงนี้นะครับทุกเส้นจะมีหมดเลยนะถ้าหน้ายางของเราเนี่ยกินยางเข้าไปถึงร่องข้างในตัวนี้แล้วนะครับก็แปลว่าควรเปลี่ยนนะครับไม่ควรใช้ยางต่อแล้วไม่ว่ายางของเพื่อนๆนะครับจะกินนอกกินในหรือกินด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะพิจารณานะครับว่าจะเป็นการกลับยางนะครับหรือเป็นการเปลี่ยนยางเฉพาะเส้นนะแต่แนะนำว่าถ้าใครเปลี่ยนยางเฉพาะเส้นนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่นะครับอย่างคู่หน้าก็เปลี่ยนเป็นคู่หรือคู่หลังเปลี่ยนเป็นคู่หรือถ้าอยากจะให้ดีนะครับก็เปลี่ยนพร้อมกันไปเลย4เส้นครับรายการต่อมานะครับก็คือการเช็คยางอะไหล่ต้องบอกว่ารถของผมทั้ง2คันนะไม่ใส่ยางอะไหล่นะครับแต่ว่าผมจะมีเครื่องสูบลมไฟฟ้านะครับติดรถไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวอัดเขาเรียกว่าตัวอุดตัวหนอนนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรนะอุดใยไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่รถไว้นะครับเราสามารถอุดเองได้นะครับในเบื้องต้นซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับมียางอะไหล่นะครับก็ตรวจเช็คยางอะไหล่เหมือนกับที่ตรวจเช็คยางปกตินะรถผมก็ไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายอีกแหละนะครับรถผมเนี่ยเป็นรถมิดชิปนะเครื่องวางกลางกึ่งหลังนะครับก็จะไม่มีตัวน้ำมันเฟืองท้ายนะครับส่วนรถใครที่มีน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็จริงๆมันไม่มีที่เช็คนะครับอันเนี้ยเวลาเราตรวจเราก็จะตรวจจากระยะเปลี่ยนครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็นับตามระยะที่เปลี่ยนตามคู่มือผู้ผลิตแนะนำแล้วกันนะครับตามนั้นนะใครอยากรู้ว่าน้ำมันแต่ละอย่างนะครับต้องเปลี่ยนอันไหนนะจริงๆมันมีหลายสูตรหลายตำรานะครับเราก็ดูจากคู่มือผู้ผลิตอันนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะจะเหมาะกับรถของคุณเองครับโอ้ตอนนี้รายการที่เท่าไหร่แล้วครับเลยครึ่งมาแล้วนะต่อมานะครับก็คือยางหุ้มเพลานะครับตัวนี้ก็สำคัญมากนะเพราะว่ายางหุ้มเพลาหลายคนละเลยไม่ค่อยได้ดูนะครับเวลาเห็นอีกทีนึงยางหุ้มเพลามันขาดนะครับทีนี้เวลายางหุ้มเพลามันขาดอ่ะปัญหาก็คือไอ้พวกจาระบีข้างในมันหลุดนะครับแล้วมันก็พวกเศษทรายอะไรต่างๆเข้าไปในเพลาขับอนาคตนะครับมันก็มีเสียงดังแกรกๆๆๆเวลาเลี้ยวนะครับหรือว่าเพลามีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางหุ้มเพลาราคาไม่กี่ร้อยนะครับเวลาที่มันเริ่มขาดหรือมันเริ่มเก่าแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนยางหุ้มเพลานะครับเราก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจากตัวเครื่องนะครับจะมีตัวยางนะครับหน้าตาแบบนี้เลยรถทุกคันหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับยางตัวนี้นะครับเพื่อนๆเอามือบีบดูก็ได้นะครับหรือว่าสังเกตดูด้วยตาก็ได้ว่ามันมีรอยขาดนะครับหรือว่ามันวิ่นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันแข็งหรือเปล่านะครับปกติมันต้องนิ่มๆอยู่นะครับซึ่งแบบนี้แปลว่ามันยังใช้งานได้นะครับถ้ามันมีรอยขาดนะครับหรือว่าตัวยางลัดมันหลุดมันปรินะครับเพื่อนๆก็ควรเปลี่ยนนะครับซึ่งรถผมนะครับก็จะมีตัวยางตัวนี้ด้วยนะครับยางแหลกนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบยางหุ้มแหลกนะครับตัวนี้เราก็เช็คไปพร้อมกันเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับถ้ามันเก่าก็เปลี่ยนนะครับยางตัวนี้ของผมอ่ะมันจะมาจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็มาที่แหลกแบบนี้นะครับรายการต่อมาอันนี้จะเช็คยากหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วอ่ะถ้าขึ้นฮอยหรือว่ายกรถหรืออยู่ใต้ท้องรถอ่ะเราจะตรวจได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้ารถจอดอยู่อย่างนี้นะค่อนข้างเช็คยากนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเช็คอาจจะไม่รู้อาการนะครับซึ่งถ้าเราเข้าคอกพิทหรือครับหรือศูนย์บริการที่เขามีฮอยยกรถนะเขาก็จะสามารถเช็คให้เราได้ค่อนข้างละเอียดกว่าครับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับก็ลองบิดล้อดูหรือเข้าไปใต้ท้องรถแบบนี้นะมันจะมีตำแหน่งนะครับที่มันเป็นแบบเป็นน็อตล้อแบบนี้นะครับเป็นน็อตแบบนี้นะให้เพื่อนๆดูนะครับสังเกตไหมตรงนี้มันจะมีพวกลูกยางเห็นไหมครับมันจะมีพวกลูกยางอยู่นะลูกยางพวกนี้จริงๆมันควรจะมีความนิ่มอยู่ประมาณนึงนะครับเอานิ้วขดเนี่ยมันจะต้องหยุ่นๆนะถ้าเพื่อนๆเอานิ้วจิกไปมันขาดหรือว่ามันหายไปนะครับสังเกตว่าถ้ามันหายไปแล้วรถมันลอยอยู่อ่ะถ้าเราไปเขย่านะครับรถมันจะไม่มีความแน่นมันจะกอกแกกนะครับอันนี้มันยังแน่นอยู่นะครับแต่ว่ายางค่อนข้างแข็งแล้วถ้าผมเอาไปใช้งานจริงเนี่ยจริงๆผมต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็แต่ถ้ารถเพื่อนๆมีเสียงช่วงล่างนะครับก็ลองดูตำแหน่งพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นชัดนะครับเนี่ยอย่างฝั่งนี้นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวเนี่ยถ้ามันแข็งๆเนี่ยเดี๋ยวผมขับไปนะเดี๋ยวมันน่าจะเริ่มแตกครับเราก็ชิงเปลี่ยนไปก่อนก็ได้นะครับส่วนยางแท่นเครื่องหรือยางแท่งเกียร์นะครับเราอาจจะสังเกตจากอาการที่เวลาสตาร์ทรถเนี่ยเครื่องมีอาการสะบัดไหมถ้าสตาร์ทรถนะครับเครื่องไม่สะบัดไม่แกว่งนะครับยังนิ่งๆนะถ้ายางแท่นเกียร์เสื่อมจะมีอาการกระตุกเวลาเข้าเกียร์นะครับอ่ะ
อย่างนี้นะครับสตาร์ทแล้วเครื่องไม่สะบัดนะครับเครื่องยังนิ่งอยู่นะครับแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรครับและการต่อไปคือช็อคอัพนะครับจริงๆวิธีเช็คเนี่ยก็คือเวลาที่ถ้าช็อคของเรามีรอยซึมนะครับสังเกตว่าจะมีน้ำมันไหลๆเยิ้มออกมาเลยนะแล้วเวลาที่รถเราวิ่งมีอาการแบบขึ้นลูกระนาดแล้วเด้งบึ๊ดอะไรแบบนี้นะครับเราก็สันนิษฐานได้แหละว่าช็อคเรามีปัญหาช็อคเรารั่วนะส่วนใหญ่ปัญหาช็อคอ่ะเรามักจะรู้ตอนที่เกิดอาการแปลกๆกับการขับรถนะแต่ไม่แน่นะบางคนใช้รถนานมากๆแล้วไม่ได้ขับขึ้นลูกระนาดเลยใช้แบบใกล้ๆมากๆเวลาช็อคมันเสื่อมแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคือถ้ามันไม่มีอาการนะครับเราอาจจะต้องไปให้ศูนย์บริการนะครับตรวจสอบอีกทีนะว่าช็อคเรามีปัญหาหรือเปล่าต่อมาก็ลูกปืนล้อ ลูกปืนล้อนะครับก็เป็นอีกอย่างนึงนะที่มันจะต้องขึ้นฮอยเช็คพอล้อติดอยู่กับพื้นนะครับเรามักจะไม่รู้อาการแต่ว่าเราสามารถใช้ตะเข้นะครับหรือ3ขานะครับยกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้เหมือนกันยกล้อที่เราต้องการจะเช็คนะครับให้ลอยขึ้นจากพื้นนะครับถ้าดีนะครับก็ลอง3ขาด้วยจะปลอดภัยที่สุดนะแต่อันนี้คือแบบเช็คให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับเราก็ลองเขย่าดูครับนะขยับดูนะอันนี้คือของผมเนี่ยจานเบรกมันเป็นสนิมนะมันจะมีเสียงฟิตนิดนึงนะครับแต่ให้ดูการแกว่งของล้อนะครับลองขยับดูนะครับถ้าลูกปืนมีปัญหานะเวลาที่เราเขย่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะครับตัวล้อจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะถ้าอย่างเงี้ยก็คือลูกปืนล้อนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะเวลากันมันตกนะจะเอามือสอดเข้าไปใต้นี้นะครับเราจับตรงก้านแม็กก็ได้ถ้าเพื่อนๆเป็นล้อแม็กนะครับจับก้านแม็กนะแล้วก็เขย่าดูนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเวลาเราเขย่าลูกปืนล้ออ่ะแล้วถ้ามันแบบเหมือนแค่ลูกปืนมันแบบแตกนิดเดียวแต่มันยังอยู่ในตับอ่ะมันจะมีอาการไหมบางทีอาจจะไม่มีอาการก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องสังเกตอาการเวลาที่เราขับรถด้วยนะถ้ามันมีเสียงหอนวืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอาเข้าไปให้เขาตรวจช่วงล่างดูก็จะดีกว่านะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราสามารถเช็คได้แบบนี้นะครับเขย่าดูแบบนี้แต่จริงๆนะถ้ารถเพื่อนๆนะครับลูกปืนมันแตกนะครับเวลาขับเราก็จะมีอาการนะรถมันก็จะสั่นใสๆอยู่แล้วครับถ้าเราได้มีโอกาสยกรถแล้วเข้าไปใต้ท้องรถหรือขึ้นฮอยนะครับเราก็พยายามเช็คบูทให้ครบนะครับท่อยางสายยางต่างๆนะครับอะไรที่มันอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เช็คว่ามันมีอะไรแตกหักนะครับหรือหลุดเสียหายหรือเปล่าสายไฟบางอันนะครับเวลาที่เราขับรถผ่านลูกระนาดไปแล้วมันโดนขูดมันก็มีโอกาสที่จะให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับอย่างน้อยก็ผมว่าสัก6เดือนนะครับตรวจครั้งนึงก็จะดีในรายการนะครับเขาแยกนะว่าการตรวจจานเบรกกับตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับก็ให้ดูอย่างแรกเลยนะก็คือจานเบรกก่อนนะครับจานเบรกของผมเนี่ยคือเนื่องจากรถมันจอดไปนานครับจานมันขึ้นสนิมเนาะแต่จริงๆถ้าเกิดมันได้ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวหน้าสนิมเนี่ยครับเหมือนมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าเกิดเราอยากสบายใจนะครับจานขึ้นสนิมแบบที่ผมเป็นแบบนี้นะเราก็ไปทำการเจียจานคือการเจียจานเนี่ยเราทำเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าผิวจานของเราอ่ะมันเรียบไหมนะครับหรือมันเป็นร่องนะครับปกติแล้วถ้าผ้าเบรกเราเต็มอ่ะแล้วเราเคยเจียจานมาแล้วนะครับตัวหน้าจานเนี่ยมันจะเรียบนะครับไม่มีขีดไม่มีร่องเลยถ้าหน้าจานเบรกนะครับเริ่มมีขีดอะไรต่างๆนะอันเนี้ยบางทีต้องเจียจานใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก่อนที่มันจะเป็นร่องนะครับเราก็จะไม่ต้องเจียจานก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะทีเนี้ยเวลาดูผ้าเบรกนะครับมันก็ดูยากอย่างนะครับเพราะว่าถ้าถอดล้อก็จะดูง่ายกว่าแต่วันนี้ผมไม่ได้ถอดล้อนะครับปกติตัวผ้าเบรกนะครับเขาก็จะมีเข็มเตือนนะครับจะหนีบอยู่อย่างเงี้ยนะครับเข็มเตือนมันก็จานแนบอยู่กับตัวผ้าเบรกเวลาที่ผ้าเบรกมันกุดนะครับมาถึงเข็มเตือนเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราเบรกอะผ้าเบรกมันจะดังอีดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปสังเกตเนื้อผ้าเบรกในคาลิปเปอร์นะครับแล้วเราไม่มีความชำนาญเพียงพอหรือไม่รู้ความหนาของผ้าเบรกอ่ะมันก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าตัวผ้าเบรกของเราอ่ะมันใกล้หมดหรือยังนะครับแนะนำว่าก็ถ้ามีตัววัดนะครับก็ให้ฟังเสียงนะถ้าถามว่าการเปลี่ยนผ้าเบรกเองทำได้ไหมทำได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมค่อยทำวิดีโอวิธีการสอนเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ด้วยตัวเองไว้ให้แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนคันนี้ต้องทำการเจียจานและเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่แล้วส่วนตัวจานเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดไปให้ร้านเจียให้นะแต่ผ้าเบรกเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเองนะครับผมก็ไม่ต้องขับรถไปที่ศูนย์บริการครับน้ำมันเบรกก็เช่นกันนะครับตรวจให้อยู่ในปริมาณปกตินะปกติการใช้งานแล้วครับถ้าผ้าเบรกมันเริ่มบางลงนะครับจะสังเกตว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยตรงนั้นเราอย่าเพิ่งเติมนะให้เปลี่ยนผ้าเบรกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วดูว่ายังอยู่ระดับปกติไหมถ้ายังอยู่ในระดับปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรปกติน้ำมันเบรกเนี่ยเราไม่ต้องเติมนะครับมันจะอยู่ในระดับเดิมตลอดเวลานะครับแล้วก็นะครับเวลาเติมนะครับให้ดูรหัสตัวเองด้วยนะว่าเป็นดอทอะไรนะอย่างตัวนี้ดอท3ก็ต้องใช้น้ำมันเบรกดอท3นะครับต่อมาคือการตรวจระบบแอร์นะครับเบื้องต้นก็เข้าไปนั่งในรถครับเปิดแอร์นะครับเปิด AC ให้เรียบร้อยนะดูว่าแอร์เราทำงานปกติไหมนะครับถ้าแอร์เย็นฉ่ำปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าใครนะครับเปิด AC แล้วนะครับแต่แอร์ยังไม่เย็นนะครับก็ให้มาดูนะครับปกตินะครับเวลาแอร์ทำงานนะครับท่อน้ำยาเนี่ยก็จะเย็นนะครับจับตรงนี้ดูก็ได้นะท่อน้ำยามันจะเย็นๆนะครับ
ถ้าแอร์เราไม่เย็นเนี่ยท่อน้ำยานี้ก็จะไม่เย็นด้วยแปลว่ารถเราอาจจะน้ำยาแอร์รั่วหรือจะน้ำยาแอร์ขาดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะหรือใครจะดูที่ช่องตาแมวก็ได้นะครับแต่ผมมันมองไม่ค่อยเห็นนะจริงๆน้ำยาแอร์ผมน่าจะอ่อนอยู่แหละนะครับต่อมานะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับเอาตรงๆนะแบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบตเราน่าจะใส่แบตกึ่งแห้งกันหมดละนะไม่น่าเป็นแบตน้ำกัดแล้วนะครับเราก็ดูอายุการใช้งานนะแบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่การใช้งานของรถยนต์นะครับปกติเนี่ยผมจะติดวอลต์มิเตอร์ไว้ด้วยแบบนี้นะครับปกตินะครับแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนแล้วไปในรถใหม่ๆเลยนะก็จะขึ้นประมาณ14หรืออาจจะมากกว่า14ก็ได้นะครับอันนี้คือแบตเต็มเลยนะแต่ว่าถ้าในรถใช้งานปกตินะครับหรือรถที่จอดทิ้งไว้แบบนี้นะปกติผมจะถอดขั้วแบตเตอรี่นะเพราะรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่อาจจะประมาณ 12.5 ถึง 13เวลาที่เรามาดูนะครับมันก็ไม่ควรจะต่ำกว่า12นะครับถ้ามันต่ำกว่า12แล้วเนี่ยรถมันจะสตาร์ทติดค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เหมือนแบตเตอรี่ของเราเริ่มไม่ค่อยเก็บละหรือการเก็บแบตเตอรี่เก็บประจุเนี่ยมันทำได้น้อยลงนะครับถ้าถามว่ารถจะอย่างเงี้ยสตาร์ทอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่เสื่อมไหมบอกเลยนะครับว่าเสื่อมนะเพราะว่าจริงๆแค่การสตาร์ทรถเนี่ยมันไม่สามารถจะชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มได้นะครับรถมันจะต้องออกไปวิ่งนะครับทำความเร็วนะครับอย่างน้อยสัก 2,000 รอบขึ้นไปนะครับได้มันถึงจะชาร์จพลังงานเข้ามาได้เต็มที่นะแต่การที่จอดไว้อย่างเงี้ยบางทีแบบไดมันปั่นไฟเข้าไปได้ไม่เต็มที่นะมันก็จะชาร์จได้ไม่ค่อยเต็มนะปกติผมจะใช้เครื่องชาร์จแบบนี้นะครับติดบ้านไว้เลยนะครับใครมีรถน่ะจริงๆซื้อไว้ได้เดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะครับตัวนึงแบบ 2-300 บาทเองมั้งถูกมากนะครับทุกวันนี้นะผมก็ใช้แบบเนี้ยนะสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับให้รถมันได้แบบมีน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นนะครับถอยเข้าถอยออกขับใกล้ๆตรงนี้นิดนึงนะครับหมุนพวงมาลัยให้ระบบน้ำมันมันได้ทำงานนะแล้วก็เวลากลับมาบ้านนะครับก็จะถอดขั้วแบตออกแล้วก็จะชาร์จตัวนี้ไว้ครับพูดถึงแบตแล้วก็ต้องพูดถึงไดชาร์จด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ารถเราขับไปนะครับรถใช้งานปกตินะครับขับไปกลับมานะครับดูจากตัวเลขแบตเตอรี่ก็ได้ถ้าใครไม่มีตัวแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อนะเป็นตัวแบบวัดกระแสไฟอะครับเนาะวัดกระแสไฟธรรมดามาจิ้มไว้ก็ได้นะครับปกติไฟมันควรจะแบบ12โวลต์ขึ้นไปยิ่งขับรถกลับมานะไฟมันควรจะเต็มอ่ะ13อัพนะครับหรือรถแบตใหม่ๆเนี่ย14เลยซึ่งถ้ามันเต็มแบบนั้นนะครับเราก็สันนิษฐานได้ว่าไดชาร์จเราทำงานปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราขับกลับมาแล้วนะครับสมมติวันนี้เราแบต13นะครับขับกลับไปขับกลับมาเฮ้ยแบตมันลดลงนะครับแบบนี้นะครับไดชาร์จอาจจะไม่ทำงานแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะครับวิธีเช็คนะครับว่าไดชาร์จทำงานอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องยนต์นะทีเนี้ยเพื่อนๆดูนะครับเราถอดขั้วลบออกนะครับแบบนี้นะแล้วรถยังติดอยู่นะครับแบบนี้นะครับแปลว่าไดชาร์จนะผมถอดขั้วลบเห็นไหมรถยังติดอยู่นะครับแบบนี้แปลว่าไดชาร์จเขาทำงานปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็เช็คเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับว่าไฟของเราเนี่ยทุกดวงเนี่ยสามารถทำงานได้ปกติครับควรเช็คทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับแล้วสุดท้ายก็คือที่ปัดน้ำฝนนะครับว่ารถเราเนี่ยสามารถปัดน้ำฝนได้สะอาดไหมดูจากสภาพยางปัดน้ำฝนก็ได้นะครับถ้ามันเก่ามากหรือว่ามันขาดแล้วนะครับก็เปลี่ยนก็ดีนะครับปกติเนี่ยผมจะเปลี่ยนก่อนหน้าฝนนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเห็นไหมกุดกุดขาดขาดแบบนี้นะถ้าปัดลงไปนะครับกระจกมันก็จะเป็นรอยครับจากที่ผมตรวจเช็คทั้งหมดนะก็ได้เกือบครบทุกรายการนะครับบางรายการนะครับเพื่อนๆอาจจะทำเองไม่ได้นะครับซึ่งวิดีโอนี้มันเป็นการตรวจเช็คนะซึ่งในการซ่อมบำรุงจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับว่าส่วนไหนทำเองได้นะครับหรือว่าส่วนไหนที่เราจะต้องไปใช้บริการถ้าเราพอมีเงินหรือรถเราอยู่ในประกันหรือรถรุ่นใหม่นะครับผมก็แนะนำให้เราเข้าศูนย์ไปเลยนะแต่ถ้าใครอยากประหยัดเงินนะครับอยากจะมาเข้าอู่ข้างนอกนะครับเราก็ควรไปใช้บริการนะครับช่างเฉพาะทางนะครับอย่างเรื่องยางเรื่องช่วงล่างนะครับก็จะเป็นอู่ยางช่วงล่างโดยตรงนะครับอย่างเรื่องแบตเตอรี่นะครับไดสตาร์ทก็จะเป็นอู่ไฟฟ้ารถยนต์โดยตรงอย่างเรื่องเครื่องยนต์นะครับหรือเกียร์ก็จะเป็นอู่ที่ทำเครื่องยนต์กับเกียร์โดยตรงนะครับแยกประเภทนะอย่าเอาทุกเรื่องไปรวมในอู่เดียวเพราะบางครั้งเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาก็จะจ้างช่างข้างนอกเข้ามาทำในอู่เขาซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงขึ้นครับแต่ยกเว้นนะถ้ารถเรามีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับหรือโดนชนมานะอันนี้เราก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้ารถเราเนี่ยต้องลากไปหลายๆอู่เนี่ยค่าใช้จ่ายในการลากหรือในการยกไปมันอาจจะสูงกว่าก็ได้และสำหรับเพื่อนๆที่ลองตรวจเช็ครถเองทำได้แล้วกี่รายการนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะจะมาเปลี่ยนค่าเบรกให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูด้วยรอติดตามดูแล้วกันนะไม่รู้จะทำเมื่อไหร่